อัญยองชิงกรินสวัสดีครับพบกับอัตบรนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับก็จะเบลอหน้ากันอย่างนี้เลยก็ได้วันนี้นะฮะเราจะเก็บห้องแล้วก็จะมาให้ดูถ้าหากว่ามันโอเคก็จะให้ดูห้องเพราะว่ามีหลายๆคนแบบว่าอยากให้เรารีวิวห้องให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้มีห้องเป็นห้องแยกเป็นห้องส่วนตัวนะทุกคนจริงๆแล้วเป็นแบบเป็นห้องใหญ่ที่แบบว่านอนรวมกับพ่อกับแม่นะทุกคนแต่ว่ามีแค่ตู้เสื้อผ้าที่กั้นอยู่แล้วตู้เสื้อผ้าก็พังด้วยนะทุกคนแต่ก็ช่างมันเถอะนะทุกคนอยากจะทําห้องใหม่ไม่เชิงว่าทําห้องใหม่แต่เหมือนแบบจัดเก็บห้องแล้วก็ติดวอลเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยจะพูดว่ารีโนเวทก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนไปขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าแบบจัดเก็บอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะคือจริงๆก่อนหน้านี้มันจะรกมากๆเลยตรงนี้นะทุกคนคือแบบมันจะแบบรกมากๆแล้วก็เราได้มีการจัดเก็บแล้วเรียบร้อยนะทุกคนตรงกล่องนี้จริงๆอยากให้กล่องมันเป็นสีเดียวล้วนไปหมดเลยนะแบบเหมือนแบบถ้าดำก็ดำไปเลยอะไรเงี้ยมันก็จะโอเคนะแต่ว่าในเมื่อคุณแม่นะครับเขาซื้อแบบว่าหลากสีมาให้เราเราก็เลยจัดให้มันแบบเป็นสีที่ถูกต้องแล้วก็จัดเก็บของให้มันแบบเรียบร้อยอันนี้คือเราจัดแล้วเรียบร้อยนะทุกคนเนาะตรงเนี้ยแล้วก็มันมีปัญหาตรงที่สีมันลอกนะครับตรงที่เราจะมาแก้ไขในวันนี้เนี่ยก็คือตรงหัวนอนเรานะฮะตอนคือด้วยความที่แต่ก่อนเราไม่ได้แบบอินอะไรนักหนาเกี่ยวกับการแบบแต่งห้องอะไรเงี้ยตอนนั้นสีมันลอกคุณพ่อก็เลยต้องการที่จะปิดสีลอกพ่อก็เลยจัดการด้วยการเอาสติกเกอร์จากวอลหรือช็อกโกแลตชิพจากไม่ใช่วานิลารสวานิลานะครับไม่รสช็อกโกแลตชิพแล้วจะแก้ทำไมเนี่ยให้เรารู้สึกเวลานอนแล้วเห็นเราก็จะรู้สึกแบบอยากกินไอติมวอลรสช็อกโกแลตชิพจังเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่จะมาลอกตรงนี้ออกนะครับแล้วเราก็มีการซื้อวอลเปเปอร์มาแล้วแล้วเราก็จะติดวอลเปเปอร์ลงไปนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะไว้อย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะหาอะไรมาปิดตรงนี้แทนแล้วก็ข้างบนนี้ก็ยังคงมีความเป็นสามีเราอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปจัดการกับตรงนี้กันนะทุกคนทุกคนคะมีคนมาทำร้ายดิฉันค่ะคนนี้ค่ะบูรุกห้องดิฉันค่ะคุณแม่ทุกคนหลังจากเราดูฝุ่นเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตรงข้างล่างนี้นะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาติดวอลเปเปอร์กันคือเราเนี่ยจะติดอย่างนี้ไว้ก่อนนะคืออันเมื่อกี้เราติดสกอตเทปไปนะครับทุกคนยังไม่ได้แปะจริงๆเราว่าจะตัดให้มันเป็นชิ้นหนึ่งก่อนค่อยมาติดมันน่าจะง่ายกว่านะติดไปแล้วฝั่งนึงไม่ได้เรียบอะไรขนาดนั้นหรอกนะทุกคนก็คือแบบว่าจริงๆแล้วภายใต้หลังตรงนั้นก็คือฟองอากาศเต็มเลยแต่ว่าทุกคนน่าจะมองไม่เห็นหรอกถ้าทุกคนมองไม่เห็นเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกว้าวทุกคนเหมือนเป็นห้องอิฐเลยจ้าแต่ว่าเหลือตรงนู้นไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำธุระต่อก็เลยยังไม่ได้ติดโอเคอยู่นะสวยอยู่มองในกล้องอ่ะสวยแต่ว่าอย่าไปดูใกล้ๆนะทุกคนมันไม่เนียนเห็นไหมมันมีความไม่เนียนอยู่ซึ่งความจริงแล้วคือถ้าคือแบบว่าจริงๆถ้ามันจะทำให้มันเนียนๆได้ก็ทำได้นะข้างล่างนี่ก็คือแบบว่าคิดว่าเดี๋ยวเอาม่านไปม่านปิดก็เลยทำแค่นี้พอแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมาติดตรงนี้ต่อไปมันเต็มก็เต็มเย็นวันนี้เราจะมาเติมกันจ้ะอ
ันเสร็จแล้วก็ติดเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก็จะมีแบบเอ๊ะอันนี้อะไรอยู่นะฮะก็คือแบบไม่ได้ติดเนาะเพราะว่าเอาแค่ฝั่งนี้พอซื้อมาแค่นิดหน่อยนะอันนี้เราซื้อมาจากใน Shopee นะครับเป็นวอลเปเปอร์ที่แบบว่าบางมากเออคือนางบางมากจริงๆประมาณนี้กับการทำห้องนะอ่ะรีวิวห้องกันนิดนึงนี่ก็คือที่นอนเรานะว่านอนนอนกับพื้นนะครับทุกคนมีที่นอนมีฟูกนะเบื้องหลังอันนี้ก็คือเก็บสิ่งที่แบบว่าเก่าๆไว้นะทุกคนนี่ก็เป็นชั้นวางของนะมี2อันเพราะว่าเราของเยอะมากนะนี่มีชั้นที่เป็นแบบเก็บอัลบั้มอะไรนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นพวกแบบเก็บของใช้นะครับแล้วก็ตรงโซนนี้จะมีแบบเป็นกล่องที่เอาไว้เก็บของคือเราเป็นคนที่นอนรายใหญ่มากทุกคนเตียงมันแบบไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะนี่ก็จะมีแบบที่เก็บของนะทุกคนอันนี้ก็อยากจะบอกเหมือนกันอัลบั้มอะไรอยู่ในนี้นะจ๊ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแบบเก็บของนะก็จะมีโปสเตอร์สามีนั่นเหรอนะทุกคนนี่แหละก็คือห้องเราไม่มีอะไรมากนะฮะทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับกับการมาทำห้องใหม่ไม่เชิงว่าถึงไม่ได้เรียกว่าห้องใหม่ดิทุกคนเรียกว่าอะไรดีอะคือแบบว่าจัดเก็บห้องแต่งห้องใหม่แต่งห้องแต่งห้องใหม่นะฮะทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะไม่ถึงขั้นรีโนเวทนะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแค่จัดให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็มีการติดวอลเปเปอร์เกิดขึ้นนะครับทุกคนครับหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะแต่งห้องใหม่แต่แบบไม่มีงบเยอะจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยเราว่าการจัดเก็บของให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็ทำอะไรนิดๆหน่อยๆให้มันดูแบบใหม่ขึ้นมันก็จะดูดีขึ้นแล้วนะครับทุกคนโอเคสำหรับวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้ามากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย